นี่พี่ผักคะมันยังไงไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะหมอผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลับขี้ดินกันค่ะเปิดประสบการณ์ที่นี่ที่เดียวอีกแล้วนะคะป้าผาก็คือว่าเราจะไปหาดินตอนนี้ป้าผาอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราจะไปหาดินแถวนี้นะคะแถวนี้นะคะมาลองทำดูค่ะมันจะมีดินหลายสีนะพี่ผาดูแล้วว่ามันก็จะมีดินหลากหลายนะคะว่าขี้ดินเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีทั้งขี้ดินสีน้ำเงินสีน้ำเงินด้วยนะสีฟ้าขี้ดินลูกรังสีเทาๆเหมือนน้ำหมากยายขี้ดินดินเหนียวที่มันเป็นสีออกดำๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมาลองใส่ลงไปในสลามดูค่ะว่าทั้ง3อย่างเนี่ยทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงน้องๆอยากรู้มั้ยคะถ้าอยากรู้แล้วกดไลค์รัวๆตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามีขี้ดินหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นกรวดนะคะกรวดดินนะคะสีออกน้ำเงินน้ำเงินเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบลูกรังนะคะใช่ไหมลูกรังเนาะเป็นสีแบบเข้มๆส่วนอันนี้ค่ะภูมิใจนำเหนอมากเป็นดินเหนียวนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆที่ลงไปในสระให้ด้วยนะคะ มีเด็กๆแถวนี้มาหาป้าผ่าเนาะก็เลยใช้เลยใช้ลงไปเอาดินเหนียวมาให้นะอันแรกเลยนะคะที่เราจะทำนั่นก็คือดินกรวดนั่นเองนะนี่กรวดเพราะเราหาได้เป็นสิ่งแรกเราจะใช้ดินกรวดมาเริ่มแรกนะคะเราก็มาผสมกาวกับน้ำยาลงไปก่อนค่ะใส่กาวน้ำใสลงไปค่ะเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าทำออกมาจะเป็นยังไงเนาะนี่น้องๆไม่ต้องไปทำตามนะคะเสียดายฉลามค่ะ เราจะทำให้เขาจับตัวเป็นก้อนโดยการใส่กินซีรีนบอแร็กผสมน้ำนะคะใครไม่รู้ส่วนผสมสามารถไปดูได้อีกคลิปหนึ่งนะใส่สัก 2-3 ปื๊ดนะคนเขาให้เข้ากันค่ะเห็นป่ะแป๊บเดียวนะคะกินซีรีนบอแร็กก็สามารถทำให้เป็นสลามได้เลยค่ะแถมหาซื้อง่ายด้วยค่ะเห็นป่ะเอายืดโอ้โหเหมือนจะแข็งเกินไปเลยเห็นไหมแป๊บเดียวจับตัวเป็นก้อนเลยอ่ะนี่แล้วต้องเอามานวดอีกทีนะเพื่อความแบบว่าเจ้มจนค่ะเห็นไหมทำง่ายมากเลยค่ะน้องๆเหมือนบอแร็กเลยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกินซีรีนหาซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะขวดละ13บาทเองค่ะสามารถทำสลามได้เลยแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาทิ้งไว้ไม่ได้นานค่ะสลามของเราจะขึ้นลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่วอรี่ค่ะเพราะว่าเราเล่นเสร็จนี้เราก็ทิ้งเลยมันเป็นสลามขี้ดินอะนะมันก็เรื่องอย่างนั้นถูกไหมเราจะรูปๆคำๆให้เขาเข้ากันสลามมาแล้วเห็นว่าก้อนใสสวยมากๆเลยอะเดี๋ยวเราจะมัดคุกกันเลยน้องๆว่าเอาลงไปคุกเลยไหมหรือว่าจะเทใส่ดีคือมันตื่นเต้นมากเลยนะใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกว่ามันจะแบบมันจะเละแล้วด้วยหรอไหมอีกนิดเดียวนะคะสลามตรงนี้จะเป็นสลามขี้ดินอย่างสมบูรณ์แบบค่ะมาค่ะเราเอาลงไปคุกเลยนะคะ1 2 3คุกพร้อมกันนะคะนี่เอ้ยมันเหมือนตกดินไหมน้องๆเวลานั้นถ้าสลามตกดินไม่ต้องตกใจแล้วนึกออกปะก็คือเราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้ไงสลามขี้ดินที่ฟาเบอร์พาสอนทำนึกออกไหมนี่เราก็จะให้เขาติดแต่ก้อนเล็กๆเนาะก้อนใหญ่ไม่ต้องเราจะระวังสลามเรามากเลยนะปกติห้ามให้เขาตกดินใช่ไหมแต่วันนี้คือตกได้จ้า ตกดินได้เลยจ้าดูนะโอ้โหกระเด็นกระดอนค่ะดูดิมันเหมือนอะไรรู้ไหมคะน้องๆเหมือนถั่วค่ะแล้วก็เหมือนคอนเฟกแบบเอามาทุบแบบเบาๆอ่ะมันฟิลประมาณนั้นเลยแล้วสลามเริ่มเปลี่ยนสีหรือยังคะน้องๆดูเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะออกเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะโดยที่เราไม่ต้องใส่สีลงไปเลยเพราะอาจจะเป็นสีน้ำตาลอย่างที่เราต้องการเวลาเราใช้สีน้ำตาลเนี่ยซื้อแพงมากนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อหรอพี่พา เอาไปคุกกับอันนี้ได้เลยใช่ไหมหรือยังไงโอ้นี่เราได้แล้วคือมันอัดแน่นไปด้วยคุณภาพมากๆนะคะน้องๆตอนนี้นะคะแบบคุณภาพแรงมากค่ะคุณภาพทะลุจอนะคะดูนะคะเดี๋ยวเราลองยืดดูอีมันไม่ขี้เหร่นะคะน้องๆมันเหมือนถั่วแพงๆของฝรั่งอ่ะเหมือนไหมเฮ้ยมันเหมือนถั่วหรือมันเหมือนขี้พี่พาดีๆจริงมันใช่ไหมหรือยังไงเฮ้ยแต่ว่ารวมๆแล้วพี่พาคิดว่ามันโอเคมากๆค่ะว่ะอย่างนี้เหมือนเลย เหมือนอะไรพี่พาดูดิโอ้ยเลิศมากอ่ะชอบอ่ะ
สวัสดีค่ะน้องอันนี้นะคะผ่านไปแล้วนะคะ1ขี้ดินค่ะอันแรก1ขี้ดินนะคะเราจะมาดูอันที่2กันเลยว่าทําออกมาจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยมาค่ะอันต่อไปเราก็ใส่กาวเข้าไปดูเค้านอนอยู่ตรงนั้นดิเหมือนอะไรน้องๆว่าให้เดาว่าเหมือนอะไรโอ้ใส่กาวลงไปค่ะคลุกเค้าลงไปในนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่นะคะสีฟ้านั่นเองใส่เข้าไปค่ะโอ้โหเริ่มไม่เป็นสีฟ้าค่ะมันก็เป็นสีออกดำๆปะเราต้องเอาด้านบนอะจริงๆแล้วมันเราดูเป็นฟ้าอ่อนๆ นะเพราะว่าถ้วยหรือเปล่าโอเคอยู่นี่ค่ะลองคนนะคะโอ้เฮ้ยมันมีความเปลี่ยนสีเหมือนเป็นสีดำค่ะดูสิทุกคนโอ้ดูค่ะมันแยกกันด้วยค่ะแยกชั้นของสลามค่ะดูสิเออเหอนี่ค่ะแยกชั้นลงไปแล้วใส่น้อยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันเสียวฟันหน่อยๆน้องๆสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็มีอีกอ๋อก้อนขวดบ้านเรานี่ไงเสียงฟินไหมล่ะ ASMR สลามพี่ดินค่ะโอ้โหเอางั้นเลยพี่ผาใส่กินซีรีนบอแลกลงไปนะคะ2ปื๊ดพอค่ะ1 2เราไม่ต้องการให้เขาเจ้มจนมากค่ะเฮ้ยดูเอ้ยมันคืออะไรคะพี่ภาเอาจริงๆใช่ไหมจะเอาแบบนี้จริงๆใช่หรือเปล่า oh, no. เอ้ยเสียวฟันหน่อยๆมันเหมือนก้อนขวดกระทบกันสุดยอดไปเลยดูสิโอ้นี่ค่ะทุกคนได้แล้วค่ะมันเป็นมิติใหม่นะคะพอกาออกมาแล้วเหมือนเป็นช็อกอะไรสักอย่างช็อกอะไรล่ะพี่ป๋าช็อกซีนิม่าน่ะสิพี่ว่าดูดิโอ้ยมันเป็นแบบเดี๋ยวยืดให้ดูอีกทีค่ะยืดมันคือการเก็บสิ่งสกปรกจริงๆนะคะสลามเราเนี่ยค่ะดูยืดเดี๋ยวหมุนออกอีกอันนู้นเหมือนมากๆเลยน้องๆเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมากๆเลยค่ะพี่ป๋าดูแล้วถ้าดินเหนียวของเราส่องมาหน้าตาเป็นยังไงคะอยากรู้จริงๆเลยดูสิแต่มันก็จะเป็นมิติเหมือนที่เขาหินอย่างเงี้ยคล้ายๆที่เขาเอามาทำหินอ่อนที่เอาไว้นั่งหน้าบ้านนึกออกปะที่เขาเป็นแบบเล็กๆเศษเล็กๆอ่ะเออเนี่ยเขาเอาเศษนี้แหละเนี่ยมาทำให้เขาอ่ะแบบเป็นโต๊ะที่เรานั่งอ่ะเก้าอี้โต๊ะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นเศษเล็กๆอย่างเงี้ยเออพอเรานี้แล้วเราก็รู้เลยนะเห็นไหมเราได้สัมผัสธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเลิศไปเลยจ้าปะต่อไปนะคะอันสุดท้ายเป็นดินเหนียวนั่นเองไปดูกันเลยอันสุดท้ายกันเลยนะคะใส่กาวลงไปให้หมดเลยโอ้กาวหนึ่งขวดทำได้3อันเลยนะคะอันนี้นะคะเราใส่น้ำยาทำสลามลงไปก่อนค่ะ2ปื๊ดพอนะให้เขาจับตัวเป็นก้อนแบบเป็นสลามใสคือสลามใสก็สวยอยู่แล้วพี่บานนึกออกไหมเราไม่จำเป็นต้องทำปู้ยี่ปู้ยำเขาก็ได้ นี่นะจะมีประโยชน์อะไรถ้าใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นนะคะ oh, no. วันนี้เรามากันแบบดาร์กไซด์มากๆนะคะเราไม่มากันแบบว่ามุ้งมิ้งสดใสน่ารักทำแบบสวยๆมาเยอะแล้วนะเรามาทำแบบขี้เล่หิกันบ้างก็ แปลว่าน่ารักอยู่ดีปะหรือยังไงดูดิมันตึงมากเลยอ่ะอุ้ยมันติดโต๊ะดูเราใส่ได้นะเราใส่เป็นน้ำหนาแบบให้มันไม่ติดได้ค่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆออกมาเองนี่นะคะดินสุดท้ายของบ้านเรานะเป็นดินที่เพอร์เฟคที่สุดนะคะมันก็คือดินเหนียวนั่นเองดินเหนียวเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเขาสามารถที่จะปั้นเป็นตัวอะไรพอแห้งปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนั้นนึกออกปะมันดีมากเลยนะคะน้องๆ นี่เราจะแบบพี่พายอยากเล่นมากเนี่ยอยากจับมากจะได้ให้มือเลอะทีเดียวไงนึกออกไหมดินเหนียวนี้เราก็เอามาปั้นเป็นลูกกระสุนก็ได้นะกลมๆพอคงแห้งเอาไปตากแดดอ่ะเขาก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยสมัยเมื่อก่อนอ่ะเขาจะไม่มีดินน้ำมันเล่นนะคะนี่ค่ะโบราณเขาจะใช้ดินเหนียวเนี่ยเอามาปั้นเป็นรูปต่างๆหรือว่าเอามาขึ้นทรงทำรูปอะไรเยอะแยะมากมายค่ะนี่เราลองปั้นเป็นกลมๆเราใช้กลมๆเล่นแทนดีไหมดินเบาแบบว่าไดโซทุกอย่าง60บาทนี่วางเฮ้ยมันเป็นเหมือนขนมเลยอ่ะนี่มันดินเหนียวจริงหรือเปล่าพี่พาอย่ามาหลอกกันเล่นนะดูดิเฮ้ยมันเหมือนขนมมากทุกคนเห็นไหม
ดูแล้วเดี๋ยวเราจะทำการกดลงไปค่ะเหมือนดินเหนียวไหมไม่ใช่เหมือนดินเบาไหมก็ลงมาอย่างนี้นี่พี่บากคะมันยังไงไม่รู้ค่ะมันแปลกๆค่ะเร็วโอ้โหกดลงไปแล้วค่ะผสมกันไปแล้วค่ะเฮ้ยมันไม่ติดเลยอ่ะดินเหนียวไม่ติดสลามเฮ้ยเป็นไปได้ไงดูดินเหนียวแยกตัวแยกตัวไม่ยอมติดบอกว่าฉันไม่อยากจะเป็นใครให้เธอหรอกเพราะว่าเขาไม่มีความเป็นน้ำดูดิเฮ้ยเจ๋งนี่เป็นครั้งแรกนะประสบการณ์แรกค่ะเราไม่สามารถผสมดินเหนียวลงไปกับสลามได้แต่เราสามารถผสมตอนที่เขาเป็นน้ำอาจจะได้นะแต่ตอนที่เขาเป็นก้อนแล้วเขาไม่ยอมติดอ่ะพี่พาคะตอนนี้มันเหมือนตอนที่เราอะนะคะไม่ค่ะเราไม่ได้เอามือจกอุจจาระมันเหมือนหากมากจริงเอาพี่พารู้ได้ไงพี่พาเคยจกหรือเปล่าเอ็งเคยจกหรือเปล่าทำไมถึงรู้ว่ามันจะเป็นแบบฟิลประมาณนี้นะคะอ๋อเราเคยเลี้ยงเด็กเลี้ยงน้องฟิลมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอย่างนี้นี่เองแหมเฮ้ยเข้าแล้วนี่ไงเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่น้องดูดิรีบไปเอาดินเหนียวมาเล่นเดี๋ยวนี้เลยค่ะ แล้วทุกคนจะต้องคิดว่าเราขี้มาเล่นด้วยหรอวะ ทางนางนี่ไม่ใช่เราไม่ได้เอาขี้มาเล่นเรามันแค่ดินเหนียวนะคะเด็กเล็กที่ดูกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะผู้ปกครองควรให้คำแนะนำค่ะดูค่ะเด็กไม่ควรดูลำพังแล้วค่ะตอนนี้นะคะเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วค่ะพี่บ่าดูดีอันนี้นะคะว่าเหมือนแล้วนะคะฝั่งซ้ายนี้นะคะนี่ค่ะว่าเหมือนแล้วเจออันนี้เข้าไปเหลวกว่าค่ะเหมือนกว่าเยอะเลยเห็นปะไม่จริงในที่สุดเราก็มาถึงขั้นนี้ได้ยังไงขั้นที่เรามาทำสลัมขี้ดินได้ยังไงดูโอ้โอ้มาค่ะเราจะเอาทั้ง3อันรวมกันโอ้ติดโต๊ะไปหมดใครรับผิดชอบคะเนี่ยเจ๊พากลมๆค่ะดูค่ะท่าดาเป็นมิติใหม่นะคะอันนี้มันเป็นก้อนหินมาจากเทือกเขาเอลค่ะ huh? และเป็นกวดดินทรายมาจากเอราวัณนะคะ โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ที่ไหนได้นะคะเราอยู่เขานางต่วมนี่เองค่ะ เราอยู่ตรงแถวนี้เองค่ะดูพี่พาอย่างนี้ก็ได้จริงๆใช่ไหมรับรองไม่เคยมีใครเห็นอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นมิติใหม่ฝรั่งเห็นก็จะต้องมาพูดคำเดียวกันว่า Amazing Thailand Yeah Singa Song Yeah เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะกดติดตามให้พี่พาด้วยและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครถ้ายังไงคลิปนี้พอก็ผ่านไปแล้วนะน่าเกลียดจังเลยอะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ